بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรขอบคุณแด่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ทำให้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการพูดคุยเรื่องศาสนาเป็นมัจลิสแห่งความดีที่อยู่กันเนี่ยเพราะว่าไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าติดฝนใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เนี่ยคนเนียดดีๆเนี่ยผลบุญเพิ่มพูนนะเนียดให้ดีเจตนาให้ดีผลบุญเยอะยังไงอ่ะความลำบากของเราเนี่ยถ้าเรามีความพยายามในการทำความดีผลบุญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เพิ่มการที่เราละหมาดในภาวะปกติละหมาดในภาวะปกติอากาศไม่ได้หนาวมากไม่ได้ร้อนจัดนะครับก็เป็นผลบุญที่อัลลอฮฺให้แต่ถ้าหากว่าบางช่วงมันอาจจะหนาวมากอาจจะร้อนมากและเราต้องใช้ความพยายามสูงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ผลบุญเพิ่มไปอีกการอ่านละหมาดในช่วงหน้าร้อนหรืออากาศปกติก็เป็นการอ่านละหมาดที่เป็นอิบาดะห์เป็นผลบุญแต่ถ้าเราอาบในช่วงที่หนาวจัดหนาวมากเราก็ต้องมันหนาวอ่ะแล้วถามว่าคนหนาวเนี่ยมักจะทำอะไรที่บกพร่องใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเราอ่านละหมาดเราก็จะรีบอาบเพราะมันหนาวทำลวกๆทำไม่สมบูรณ์ก็อาจจะเปียกไม่ทั่วบางอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าเราทำอย่างสมบูรณ์และกันในสภาพที่เราลำบากผลบุญจะได้เยอะอะไรนะครับใช้น้ำอุ่นถ้ามีน้ำอุ่นก็ใช้น้ำอุ่นแต่ถ้าบางคนไม่มีไงที่บ้านไม่มีฮีเตอร์ที่บ้านไม่มีจะมาจุดหม้ออะไรจะตั้งน้ำกว่าจะได้ก็ต้องหนาวอ่ะโดยเฉพาะบางทีคนเดินทางบางทีก็ลำบากที่จะหาไฟหาฟืนมาทำน้ำอุ่นอันนี้กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตาได้ประทานให้ลำบากเยอะอัลลอฮ์ก็ให้เยอะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านหญิงไอชาบอกว่าอัจรุกีอะลากอดารินาซอบิกีผลบุญของเธอขึ้นอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยของเธอเหนื่อยเยอะลำบากเยอะอะลากอดารินาซอบิกความเหน็ดเหนื่อยความลำบากอัลลอฮ์ก็ให้เยอะฉะนั้นเนียดให้ดีเจตนาให้ดีส่วนใหญ่แล้วน่าจะมาก่อนฝนตกเพราะถ้าฝนตกคงไม่มายกเว้นผมต้องมาแล้วพี่น้องบางท่านก็มาเห็นตอนฝนตกก็ยะซากุมุลลอฮ์ขอเราตอบแทนผลบุญกับพี่น้องอย่างมากมายนะครับที่ผมต้องมาเพราะว่าเป็นอามานะห์ด้วยแต่ผมไม่มาพี่น้องก็ไม่รู้จะฟังใครจะให้บางตะฟีบรรยายท่านก็คงไม่บรรยายเพราะว่าเป็นโฆษกให้แต่บรรยายอาจจะคงไม่บรรยายใช่ไหมฉะนั้นก็ด้วยอามานะก็มานะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายอัลลอฮ์ให้มีรถสะดวกนะครับแล้วก็บ้านอยู่ใกล้ตรงนี้วันนี้นะครับเป็นการตัฟซีรหรือเป็นการอธิบายอัลกุรอานในซูเราะห์อัซซุมัรซึ่งเป็นซูเราะห์ที่39จะต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งที่11อายะห์ที่49ถึง52ใครอยากจะอ่านทบทวนก็ไปทบทวนได้ในครั้งที่ผ่านมาเพราะว่า2เดือนเราเจอกันครั้งนึงก็อาจจะลืมไปบ้างไม่ได้เจอกันทุกสัปดาห์วันนี้เป็นวันเสาร์ที่28เมษายน2561ตรงกับวันที่12เดือนชะบานพรุ่งนี้ก็13 14ดูเดือนกำหนด1เดือนรอมฎอนก็จะดูกันในวันอังคารที่15พฤษภาคมวันอังคารที่15พฤษภาคมถ้าเห็นวันพุธที่16ก็จะเป็น1เดือนรอมฎอนถ้าไม่เห็นก็จะเป็นวันพฤหัสวันถัดไปเลยนะครับก็แจ้งพี่น้องได้ทราบจะได้เตรียมตัวบางคนนี่ก็เตรียมแล้วน้ำหวานน้ำตาลน้ำมันน้ำปลาเตรียมแล้วเดือนรอมฎอนนี่ต้องหุงหาต้องอะไรเตรียมตรงนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญกว่าคือเตรียมใจแล้วก็ร่างกายให้พร้อมในการทำอิบาดะห์ครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะครับอายะที่53ถึง59
53ถึง59นะครับเดี๋ยวผมก็จะอ่านอายะห์กุรอานแล้วก็แปลแล้วก็อินชาอัลเลาะห์จะได้อธิบายให้พี่น้องได้รับฟังตรงนี้นะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสนะครับบอกว่ากุญยาอิบาดิยัลลซีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะจะมีอะอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอายะนี้เราจะได้ยินนักวิชาการโตคูอุลามะยกบ่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำความผิดแล้วก็เรียกร้องสู่การกลับเนื้อกลับตัวพูดถึงความเมตตาอันกว้างขวางของอัลลอฮ์พูดถึงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาก็จะยกอายะกุรอานอายะนี้เป็นกำลังใจเรียกร้องคนที่ทำผิดกลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดบวงบ่าวของข้าบรรดาผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองพวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยความผิดทั้งหลายทั้งมวลแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บอกกับพวกเขาโอ้มุฮัมมัดโอ้รอซูลปวงบ่าวของข้าเอ๋ยก็คือให้กล่าวกับพวกเขาคนที่เป็นปวงบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยไปบอกผู้คนว่าเป็นบ่าวของท่านไม่ใช่ทุกคนรวมถึงตัวท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนะครับเป็นบ่าวเป็นอับดุลหรือเป็นอิบาดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตมาประกาศมาเรียกร้องให้นบีมุฮัมมัดไปบอกกับผู้คนให้บอกกับปวงบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่พวกเขาอัสรฟูอัลลซีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมผู้ที่ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองคนที่ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองคือคนที่ทำความผิดฝ่าฝืนคนที่ทำชิริกต่ออัลเลาะห์คนที่ทำบิดอะห์คนที่ปฏิเสธแม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็ทำบาปไม่ว่าจะบาปเล็กบาปใหญ่ถือว่าเป็นคนที่อัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมละเมิดต่อตัวของพวกเขาเพราะอะไรครับนี่ถือว่าละเมิดมั้ยอัลลอฮ์บัญญัติอัลลอฮ์บอกขอบเขตไว้แค่นี้นะครับแต่ถ้าหรืออัลลอฮ์ห้ามไว้แต่พอเวลาเราทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก็คือการเกินขอบเขตเป็นการละเมิดอิสรอฟอัสรอฟูอะลาอันฟุซิฮิมอัลลอฮ์บอกว่าคนที่เขาละเมิดทำผิดทำบาปฝ่าฝืนอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าลาตักนะตูมิเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้คำว่ายาสิ้นหวังมินรอห์มาตินละจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเมตตาของอัลลอฮ์เยอะไหมเยอะวะเราะห์มะตีวะซิอัตกุลลชัยอัลลอฮ์บอกว่าความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยแผ่กว้างต่อทุกๆสิ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานริสกีน้ำฝนที่กำลังตกอยู่เนี่ยเฉพาะคนที่มาเรียนที่อาคารลิเบียวันนี้เท่านั้นหรือเฉพาะที่บ้านมุสลิมเท่านั้นแต่อัลลอฮ์ให้ตกอะไรครับตกทั่วแสดงว่าทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมก็ได้ริสกีของอัลลอฮ์แม้ว่าเขาจะไม่เคยสู่ต่ออัลลอฮ์ก็ตามปศุสัตว์นะครับแพะแกะวัวควายอูฐม้าลาสรรพสิ่งทั้งหลายอัลลอฮ์ให้มีน้ำมันได้กินน้ำที่ฝนตกลงมาอยู่ตามแอ่งน้ำตามบ่อตามแม่น้ำมันได้อะไรครับริสกีจากอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายมาเนี่ยมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลไหมดูแลแม้ว่าจะบอกว่าอย่างที่บอกไปแล้วแม้ว่าจะปฏิเสธอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ดุนยานี้อัลลอฮ์ก็ให้แต่วันอาคิเราะห์คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์จะไม่ได้ดื่มน้ำที่เย็นที่ฉ่ำที่รสชาติดีอย่างนี้แล้วแต่จะไปดื่มน้ำเดือดร้อนน้ำเลือดน้ำหนองอะไรที่มันออกมาจากชาวนรกไม่ได้กินผลไม้ที่อร่อยอร่อยอย่างนี้แล้วแต่จะไปกินอะไรครับลูกอะไรซักอะไรซักอะไรตอบไม่ถูกนะเรียนมา20ปีแล้วเนี่ยซักอะไรซักกูมดีมากเสียงดังฟังชัดมาเรียน80คนพูดอยู่3คนแซวแซวพี่น้องเนี่ยมีการบันทึกภาพเขาก็นึกว่ามาเรียน80จริงแล้วก็เขาก็นึกว่าตอบ3คนจริง
ขาเนี่ยจะไม่เชื่อผมหรอกเพราะเสียงพี่น้องตอบเนี่ยมันเข้าไปเอ้ยอาจารย์นี่มั่วแล้วตอบไปสามคนเสียงดังขนาดนี้เนี่ยตอบกันหลายสิบนะซักกุมซักกุมลูกสวยไหมอัลลอฮ์กะอันนะฮูรูอุสชัยยาตีนเหมือนกับหัวชัยตอนน่ะลูกซักกุมอ่ะเคยเห็นหัวชัยตอนป่ะเออแม้จะไม่เคยเห็นแต่ได้ยินคำว่าชัยตอนนี่มันขยะขยแยงมันน่ารังเกียจมันอุ้ยอุบาทใช่ไหมอัลลอฮ์ชอบกินทุเรียนแต่เจอทุเรียนแบบเน่าๆหน่อยๆกินแบบเละเน่าๆชอบมากเลยผมก็ชอบทุเรียนพี่น้องที่เป็นเบาหวานกันก็อยากกินทุเรียนแต่กินไม่ได้เพราะมันกินขึ้นปื๊ดเลยใช่ไหมฮะชอบแต่เวลาทุเรียนมีราขึ้นนิดนึงตรงนี้เน่านอนกันไม่เอาละภูนี้นะเม็ดนี้ไม่เอาแล้วทิ้งละแกะนี่อะไรของชอบแต่มีตำหนินิดหน่อยแต่อันนั้นน่ะไปเลยกินไปเลยซักกุมกะอันนะฮูรูอุสุชัยาตีนโอ้เหมือนกับหัวของชัยตอนซึ่งไม่มีใครอยากกินไม่อยากเจอไม่อยากพบแน่นอนดังนั้นพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยกว้างขวางกับทุกๆสิ่งครับเราจงปฏิบัติให้ดีปฏิบัติอิบาดะห์ให้ตรงตามสุนนะของท่านนบีอัลลอฮฺบอกว่าอย่าหมดหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮฺอย่าสิ้นหวังเพราะอะไรครับเพราะมีบางคนเนี่ยเขาสิ้นหวังจริงนะเขาฆ่าคนมาบาปใหญ่เขาทำซีนาเขาเนรคุณพ่อแม่เขากินดอกเบี้ยเขาตัดสัมพันธ์คือญาติฮะเขาไปหาเรื่องหมอดูเขาทำบิดาเขาโน้นหุ้ยบาปใหญ่เขาทำเนี่ยเป็น10 20 30รายการเฮ้ยอัลลอฮ์ไม่รับหรอกนี่ไงเขาคิดไปว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่รับหรอกหรือมีอ่ะบางคนเขาก็ไปบอกเขาเฮ้ยแกทำบาปเยอะขนาดนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะเมตตาแกได้ไงอัลลอฮ์จะรับการตอบบาของแกได้ไงไอ้นี่ตอบด้วยความเขาคนที่เป็นผู้รู้ก็ต้องให้กำลังใจคนทำความผิดผิดขนาดไหนมากเพราะอัลลอฮ์เรียกร้องเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะรับการตอบบาของคนที่ตอบบาอัลลอฮ์แผ่พระหัตถ์ของพระองค์คนทำความผิดกลางคืนมีไหมมีคนทำความผิดกลางวันมีไหมมีอัลลอฮ์แผ่ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเพื่อรับการตาวบะของเราอย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังเราเคยบาปมาขนาดไหนจะทำบาปอย่างขนาดไหนอัลลอฮ์อภัยให้หมดเลยแม้กระทั่งเราเคยทำชีริกตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เมื่อก่อนนะไปหาโต๊ะตะเกียกันนะวันอีทีนึงนะไปกันแล้วนั่งรถกันไปอัดกันไปเมื่อก่อนก็มีกระบะเอากระบะกันไปจากย่านนี้ก็ว่าไปแถวตะเข้ขบบ้านผมไปกันไปหาโต๊ะตะเกียบไปอะไรกันไปขอไปอัลลอฮ์ทำไมวันอีดนี่วันรื่นเริงนี่วันแห่งการชูโกต่ออัลลอฮ์แต่ทำไมไปทำชีริกอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์กันล่ะไปขออื่นจากอัลลอฮ์ล่ะเมื่อผิดไปแล้วตาบ้าเมื่อก่อนไม่รู้นึกว่าขอได้วันนี้ไม่เอาแล้วจะโต๊ะตะเกียบโต๊ะไหนก็ไม่เอาแล้วขอต่ออัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ห้ามอิตออัตอวัลมัลอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ห้ามอยู่ที่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะให้ก็ไม่มีใครห้ามได้ถ้าอัลลอฮ์ห้ามก็ไม่มีใครให้ได้เหมือนกันฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังทำบาปให้เตาบ้ากลับมาสู่อัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์อภัยโทษในบาปทั้งหมดเลยชีริกด้วยเหรอใช่เราผิดเรื่องชีริกเราก็ต้องเตาบ้าตัวยิ่งต้องเตาบ้าด้วยซ้ำเพราะมันคือบาปที่หากว่าเราตายไปในสภาพที่ทำชีริกใหญ่อัลลอฮ์จะไม่อภัยเลยนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นชาวนรกตลอดกาลพี่น้องครับแค่เราจะไปอยู่ในนรกของอัลลอฮ์แค่ชั่วไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีเราก็ไม่อยากจะไปอยู่แล้วครับไม่อยากจะไปลิ้มรสไม่อยากจะไปลองแล้วนับประสาอะไรที่จะต้องอยู่แบบไม่มีวันจบสิ้นล่ะอัลลอฮ์ไม่ยอมในเรื่องของการที่จะให้มีชีริกอัลลอฮ์อภัยหมดอัลลอฮ์ภัยหมดเลยยกเว้นชีริกแปลว่าอะไรแปลว่าชีริกเนี่ยต้องตาวบ้ากับเนื้อกับตัวถ้าตายไปในสภาพที่ไม่กับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์ไม่อภัยให้ในวันกิยามะห์ส่วนอื่นจะชีริกแหละที่เป็นบาปทั่วไปอ๋อถ้าเป็นมุสลิมก็คือเป็นมุสลิมไม่ทำชีริกกับอัลลอฮ์ไงไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์อภัยให้อาจจะเป็นการอภัยเลยโดยไม่ถูกลงโทษเป็นไปได้หรืออาจจะลงโทษเขาก่อนตามบาปที่เขามีแต่ถ้าชีริกไม่ต้องมาพูดอ่ะว่าอ๋อเดี๋ยวถูกลงโทษก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ไปสวรรค์ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ไม่อภัยเลย
มุชริกนี่จะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปสวรรค์ของอัลเลาะห์เลยแต่บาปอื่นๆเช่นทําซินาลักขโมยทําอะไรอ่ะที่เป็นศีลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็ต้องเคลียร์กันถ้าศีลกับอัลเลาะห์เอาทําใช่มั้ยแต่ไม่ใช่ชิริกเนี่ยมันเป็นบาปเนี่ยอัลเลาะห์อาจจะอภัยโทษให้เลยหรือไปลงโทษก่อนในนรกและสุดท้ายก็ไปสวรรค์เพราะเขาคือใครครับเพราะเขาคือมุสลิมมุสลิมบ้านปลายสุดท้ายของเขาคืออัญญันนะห์คือสวรรค์อัลเลาะห์อภัยโทษบาปหมดเลยแท้จริงอัลเลาะห์นั้นกอฟูรรอฮีมเห็นนะอินนะฮูฮุวัลกอฟูรรอฮีมแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอัลกอฟูรผู้ทรงอภัยรอฮีมผู้ทรงเมตตาอัลเลาะห์มีพระนามที่สวยงามพอเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้เอาพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยมาขอในการขอดุอาของเราอัลเลาะห์บอกว่าวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดะอูฮูบิฮาอัลเลาะห์นั้นมีพระนามที่สวยงามที่วิจิตรที่ดีเลิศจงวิงวอนด้วยกับพระนามต่างๆเหล่านั้นเช่นเราจะขอริสกีอัลลอฮ์พระนามของอัลลอฮ์ยารอซากโอ้ผู้ทรงประทานริสกีอย่างมากยารอซากอุรุซุกนีได้โปรดประทานริสกีให้กับฉันยากอฟาร์ยากอฟูดอิกฟิรลีโอ้ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงอภัยได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันยารอฮีมยารอห์มานอิรฮัมนีโอ้ผู้ทรงเมตตาได้โปรดเมตตาให้กับฉันด้วยเอาพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยมาขอในการขอดุอาของเราเรื่องริสกีเรื่องขออภัยโทษเอามาขอนะครับอัลลอฮ์เป็นกอฟูรอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกอฟูรอัลลอฮ์ผู้ทรงรอฮีมผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาพระนามของอัลลอฮ์กอฟูรเคยได้ยินกอฟาร์เคยได้ยินแต่ได้ยินน้อยหน่อยใช่ไหมแล้วก็กอฟิรเคยได้ยินรากศัพท์ตัวเดียวกันกอฟาร์อภัยโทษปกปิดไม่เอาบาปละเลยไหมเอาว่าทำบาปอัลลอฮ์ปล่อยผ่านมองข้ามไปปกปิดบาปของเขาเนี่ยในความหมายของกอฟิรกอฟูรกอฟาร์กอฟูรพระนามนี้ถูกในสามพระนามนี้นะถูกกล่าวมากที่สุดในอัลกุรอานเนี่ยมี91ที่คำว่ากอฟูรนามอัลลอฮ์นี้นะถูกกล่าวมากที่สุดในอัลกุรอานเนี่ยในสามพระนามนี้นะถูกกล่าว91ที่อันที่2คําว่ากอฟาร์ถูกกล่าว5ที่ในอัลกุรอานและอันสุดท้ายกอฟิรถูกกล่าวที่1ในอัลกุรอาน91 5แล้วก็1เดี๋ยวจะถามนะว่าพระนามอันเนี้ยเนี่ยกอฟิรเนี่ยกอฟูดกอฟาร์นี่ถูกกล่าวกี่ที่ถูกยังไงแปลด้วยต้องแปลด้วยฉะนั้นนี่คืออะไรครับอัลลอฮ์เรียกให้มากับสู่อัลลอฮ์ให้อย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังแล้วอัลลอฮ์ก็ลงท้ายอายะนี้ว่าอินนะฮูฮุวัลกอฟูรรอฮีมอัลลอฮ์นั้นกอฟูรผู้ทรงอภัยอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยนี่ก็นะสบายใจแล้วอัลลอฮ์อภัยรอฮีมเมตตาอัลลอฮ์ไม่ได้โหดร้ายมี2พระนามนี้อยู่คู่กันคนทําผิดเนี่ยจะทิ้งอัลลอฮ์หรือหมายความว่าจะออกห่างอัลลอฮ์ไปไกลอีกหรือกลับมาสู่อัลลอฮ์เถอะนะอย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังอัลลอฮ์จึงบอกในอายะห์ถัดมาอายะห์ที่54บอกว่าวะอานีบูอิลาร็อบบิกุมวะอัสลิมูละฮูมินกอบลิอัยยะติยะกุมุลอะซาบุซุมมาลาตุนซอรูนและจงผินหน้าเข้าหาพระเจ้าของพวกท่านและจงนอบน้อมต่อพระองค์ก่อนที่การลงโทษจะมายังพวกท่านและพวกท่านจะมิได้รับความช่วยเหลือว่าอันนี้บูอิลารับบิคุมว่าอัสลิมูละอัลอีนาบะอันอิสลามอัลอีนาบะกลับมานี่คืออะไรครับกลับมาหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยกับหัวใจว่าอัสลิมูละน้อมรับต่อพระองค์น้อมต่อพระองค์ด้วยกับอวัยวะฉะนั้นสองอย่างนี้ให้อยู่ในตัวเราละมาดใจจดจ่อไหมละมาดอวัยวะนิ่งไหมถ้าอวัยวะไม่นิ่งข้างในนี่ก็ไม่นิ่งละมาดไปมันคันหัวเกาใหญ่เลยปรับหมวกปรับใครไปเจออาหรับเจอไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เจออาหรับบางทีละมาดจัดกุตรอจัดชีมากโอ้จัดในละมาดนั่นแหละคือก่อนละมาดนี่ก็จัดแล้วนะแต่พอละมาดรุกวะมันก็จะเลื่อนเวลาสุญูดมันก็จะเลื่อนพลังจากสุญูดขึ้นมากิยามมายืนเอาจัดจัดจัดจนอั
ไอ้ตัวเองก็ไม่ครูชั่วนะไอ้ข้างๆก็รำคาญไปด้วยถ้าสอกได้ก็คงสอกละเพราะมันจัดในมือมันก็ต้องเห็นไหมแล้วก็เรายืนข้างๆใช่ไหมล่ะกลายเป็นว่าตัวเองไม่ครูชั่วเราก็ไม่ครูชั่วในละหมาดฉะนั้นให้มันครูชั่วทั้งสองอย่างใจต้องกลับหาอัลลอฮ์ร่างกายต้องนอบน้อมต่ออัลลอฮ์พ่อพี่น้องครับคนที่หัวใจตะกับบดนี่มันจะแสดงออกภายนอกเหมือนกันนะท่าทางมันจะออกเลยนะเป็นไงครับออกไหมคนที่หัวใจตะกับบดนะยะโสโอหังอ่ะเชิญโอ้ยคุยกับคนนี่ว่ายังไงนี่เขาค้นอยู่นี่ก้มไม่ลงคอนี่ตกหมอนมาไงคอแข็งก้มไม่ได้คอไอ้ตกหมอนว่าไปผมเคยเป็นน่ะนะเคยตกหมอนใช่ป่ะบางทีคอมันเคล็ดอ่ะบางทีคนก็นึกว่าเรายิงไงคือก็ต้องอธิบายเหมือนกันคือแบบมันหันไปคุยเขาไม่ได้ไงเออหันมาก็คุยกันแบบนะมันหันได้ไหมตรงๆเจ็บคอพี่น้องก็เคยเป็นคอเคล็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคนที่หัวใจมันตะกับบดยิงยะโสโอหังนี่มันจะแสดงออกแล้วท่าทางการแต่งกายของเขามันออกหมดเลยคำพูดคำจาฉะนั้นเนี่ยกับซูลลอฮ์ว่าอานีมูอิลารบบิกุมวะอัสลิมูนะให้กับซูลลอฮ์นี่ด้วยหัวใจที่อะไรครับผินหน้าเข้าสู่อัลลอฮ์อานีมูอีหน้าบะกับซูอัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจของเขาและก็ร่างกายของเขาให้นอบน้อมให้หมดเลยทำไมอะครับก่อนที่การลงโทษจะมาและพวกเจ้านั้นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือฉะนั้นมีความผิดวันนี้ต้องกลับสู่อัลลอฮ์วันนี้หัวใจแข็งกระด้างต้องกลับสู่อัลลอฮ์ดิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานหัวใจจะได้นิ่มไลยินลีนาไลยินุนหัวใจจะได้อะไรครับนุ่มนุ่มด้วยการอะไรอะนุ่มด้วยการดิกรุลลอฮ์หัวใจวันนี้เราแข็งใช่ไหมทำไมมันแข็งอะเอาไปทำสองอย่างหลักๆหนึ่งดิกรุลลอฮ์ให้เยอะสองอ่านกุรอานให้เยอะเพราะหัวใจของเราเนี่ยที่มันแข็งกระด้างเนื่องจากฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนื่องจากเราทำมะซียะหัวใจมันก็อะไรครับแข็งกระด้างบางทีเราเริ่มจากบาปเล็กๆแต่พอเราบาปใหญ่เราไม่กล้าตอนแรกแต่พอเราเริ่มจากบาปเล็กเดี๋ยวมันต่อยอดบาปใหญ่เพราะหัวใจมันเริ่มแข็งแล้วหัวใจมันเริ่มกระด้างมาสู่อัลกุรอานอ่านอัลกุรอานมาสู่การซิกรุลลอฮ์หัวใจมันจะได้อ่อนโยนมันจะได้นุ่มทำไมไม่อ่อนโยนได้ไงอ่ะเราเข้าสู่อัลลอฮ์เราอ่านกาลามุลลอฮ์คำดำรัสของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเราสิเรานึกถึงอัลลอฮ์เราไม่ตะกับบดเราด้วยความนอบน้อมเอาหัวใจแสดงว่าหัวใจดีแล้วคนที่กลับสู่อัลลอฮ์แสดงหัวใจดีแล้วแต่ถ้าคนที่พึ่งตัวเองไม่พึ่งอัลลอฮ์นั่นน่ะหัวใจมีปัญหาและอัลลอฮ์ก็จะปล่อยเขาเป็นยังไงล่ะกอรูนฮามานฟิรอูนเนี่ยเป็นยังไงล่ะไอ้พวกยิงไอ้พวกพยองไอ้พวกอ้างตัวเป็นพระเจ้าไอ้พวกที่คุยโวพวกที่คิดว่าทรัพย์สินที่ได้มานะกอรูนน่ะด้วยกับตัวเองน่ะเป็นยังไงล่ะครับอัลเลาะห์ให้จบสวยมั้ยล่ะไม่มีใครจบสวยคนที่จบสวยจบนิ่มในดุนยานี้ที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์นั่นคือคนที่นอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดชีวิตของเขาหรือให้ชีวิตของเขานั่นน่ะกลับสู่อัลเลาะห์ก่อนที่จะไปถึงอาญันจริงๆเนี่ยกลับสู่อัลลอฮ์ก่อนไม่ยิงพยองมายะโสโอหังอัลลอฮ์บอกว่าให้กลับเนื้อกลับตัวให้กลับสู่อัลลอฮ์ทั้งหัวใจและร่างกายก่อนที่อาซาบการลงโทษจะมาซุมมาลาตุนซอรูนแล้วพวกเจ้าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเอาก่อนครับเพราะวันนั้นจะรอหรือใครจะมาช่วยตังในธนาคารเป็น10ล้านน่ะไปวันนั้นน่ะจะช่วยหรืออย่าว่าแต่ไปวันนั้นเลยในกุโบจะช่วยอะไรเราได้ถ้าเราไม่ละมาถ้าเราไม่จ่ายซะกาตไอ้ตังที่มี10ล้านแล้วไม่ยอมจ่ายซะกาตไม่ต้อง10ล้านนั้นยกตัวอย่างเฉยแค่ครบนิสอบก็ต้องจ่ายแล้วล้านหนึ่งจ่าย 25,000 แสนหนึ่ง 2,500 ฮะครบนิสอบก็ต้องจ่ายแล้วแต่ไม่ยอมจ่ายไปในกุโบไอ้ตังที่มีเป็นล้านในธนาคารนะอยู่ในบัญชีไม่รู้กี่บัญชีเนี่ยถามว่ามันจะช่วยเราในกุโบได้ไหมไม่ยอมละมาเนี่ยถามว่ามันจะช่วยเราในกุโบได้ไหมวันนั้นมีสองอย่างอามันซอลเลห์กับอามันที่ไม่ซอลเลห์อามันซอลเลห์มาแบบสวยงามเลยมาในภาพของผู้ชายที่สวยงามแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยคืออามันของท่านที่ซอลเลห์อานะอามาลูกัสซอลเลห์
แต่อีกอันหนึ่งมาแบบน่าเกลียดน่ากลัวมาเลยมาในรูปของผู้ชายที่น่าเกลียดน่ากลัวมาเลยบอกว่านี่แหละเป็นอามันที่แย่อามันที่เลวสองอย่างฉะนั้นวันนี้มีทรัพย์สินบริหารทรัพย์สินให้ดีมันจะได้เป็นอามันที่ซอลแล้ววันนี้มีครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยาบริหารความเป็นสามีความเป็นภรรยาให้ดีวันนี้เป็นลูกมีพ่อมีแม่อยู่หรือพ่อแม่ไม่อยู่ปู่ย่าตายายไม่อยู่ใครอยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นสายที่สายแล้วมาถึงเราปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นที่มาที่ทำให้เราอะไรเป็นสาบเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีทุกวันเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะมายังไงอ่ะเครือญาติที่เรามีทำหน้าที่ของเราในการสัมพันธ์เครือญาติให้ทุกคนบริหารสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาให้ดีเป็นสามีบริหารครอบครัวยังไงเป็นภรรยาดูแลสามีดูแลลูกยังไงเป็นลูกทำความดีต่อพ่อต่อแม่ยังไงมีเพื่อนบ้านมีเครือญาติจะบริหารดูแลเพื่อนบ้านเราเครือญาติเราอย่างไรทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้มาที่มันจะเป็นของเราจริงๆคือทรัพย์สินที่เราจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ส่วนที่เราจ่ายอื่นที่เป็นของฮารอมที่มันไร้สาระก็เตรียมตัวที่จะต้องตอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เพราะนบีบอกว่าเท้าของบ่าวจะยังไม่ขยับไปไหนจนกว่าเขาจะถูกถาม4ประการหนึ่งนั้นคือทรัพย์สินได้มาอย่างไรและจ่ายอย่างไรอัลลอฮ์เจอแค่คำถามนี้อย่างเดียวนะมุสลิมตรวจสอบตลอดเลยอะอัลลอฮ์ไม่ได้ถามเราว่าทรัพย์สินมาอย่างไรเพียงเท่านั้นและจะออกอย่างไรเนี่ยไม่ถามหรือจะมาอย่างไรไม่สนขอให้ออกแบบถูกต้องไม่ได้ถามคำถามหนึ่งคำถามใดแต่มันเป็นการตรวจสอบชีวิตของเราทั้งระบบชีวิตเราขาดทรัพย์สินได้ไงอ่ะพี่น้องนบีอยู่ซอฮาบะห์อยู่ซาลัฟซอลิฮีนมีอยู่แบบไม่มีทรัพย์สินน่ะไม่ใช่มีแต่เขาบริหารให้ทรัพย์สินเป็นความดีเป็นผลบุญซอฮาบะห์นบีและซอฮาบะห์นี่มีโล่ไหมมีเสื้อเกราะไหมมีอูฐไหมมีม้ามีลาไหมทำอาวุธไหมขายอาวุธไหมซื้ออาวุธไหมมีบ้านไหมมีภรรยามีครอบครัวไหมปลูกอินทผลัมไหมปลูกผลหมากรากไม้ไหมเป็นชาวสวนไหมเขามีอาชีพเขาอยู่กับทรัพย์สินแต่เขาไม่ให้ทรัพย์สินมาอยู่เหนือชีวิตของเขาไม่ให้ชีวิตไม่ให้ทรัพย์สินเนี่ยมาบริหารชีวิตของเขาแต่เขาต้องอยู่เหนือทรัพย์สินแล้วบริหารจัดการไม่ใช่ให้ทรัพย์สินเนี่ยจะเอาไงทรัพย์สินอารมณ์มาเอาตามอารมณ์ไม่ใช่แต่เขาต้องอยู่ข้างบนทรัพย์สินแล้วก็จ่ายให้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเขาจึงรอดเขาจึงปลอดภัยเห็นอัลลอฮ์จะถามเนี่ยมายังไงและออกยังไงไม่ใช่มาอย่างเดียวแล้วไม่ถามออกหรือถามออกแล้วไม่ถามมาถามเพื่อให้เราบริหารชีวิตของเราว่ามาต้องมาแบบถูกต้องมาต้องมาแบบฮาลาลออกต้องแบบออกแบบถูกต้องออกต้องออกแบบฟีซาบีลิลลาห์หรือที่ศาสนาอนุญาตฉะนั้นกลับสู่อัลลอฮ์ก่อนที่วันที่การลงโทษจะมาแล้วจะไม่ได้รับการช่วยเหลือถัดไปครับอายะห์ที่55อัลลอฮ์บอกว่าวัตตะบิอูอะห์ซะนะมาอุนซิละอิลัยกุมมิรร็อบบิกุมมินกับลิอันยะตียะกุมุลอะซาบุบักตะตันวะอันตุมลาตัชอูรูนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าและจงปฏิบัติตามสิ่งที่ดียิ่งที่ได้ถูกประทานลงมายังพวกท่านจากพระเจ้าของพวกท่านก่อนที่การลงโทษจะมายังพวกท่านโดยฉับพลันโดยที่พวกท่านไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาหรือถูกประทานลงมาอย่างพวกเจ้าคืออะไรอันกุรอานคือสุนนะห์นบีคือวะฮีให้เราปฏิบัติตามปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามคือวะฮีที่เป็นอันกุรอานและเป็นสุนนะห์ของท่านนบีก่อนที่อะไรเหมือนกันเลยก่อนที่อาซาบจะมาแบบบาตะตันก็คือฟัจญะตันมาแบบฉับพลันมาแบบทันทีและพวกเจ้านั้นโดยที่พวกเจ้าไม่รู้สึกตัวอัลลอฮ์ยังเมตตาประชาชาตินี้นะอุ้ยเราเคยได้ยินว่าพวกอาดพวกสมูดกลมนัวกลมลูดกลมนัวน้ำท่วมกลมลูดถูกพลิกแผ่นดิน
พวกอาดพวกสมุทรอัลลอฮ์ให้เสียงกับบานาดให้ลมพัดที่หนาวเหน็บโอ้พวกนี้ถูกฆ่าแบบเละเทะเลยอ่ะพี่น้องพวกเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลอันนี้ชัดเจนแน่นอนและประชาชาตินี้เนี่ยไม่ได้ถูกลงโทษอย่างนั้นนะพี่น้องอย่าตายใจนะเพราะอะไรเพราะนบีขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าลงโทษอย่าจัดการกับประชาชาติของท่านแบบถอนรากถอนโคนนบีขอไว้นี่เพราะดุอาของนบีและอัลลอฮ์รับอย่าตายใจนะถามว่าอุ้ยแล้วนี่กูโฟดคนเนี่ยมหาศาลไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์ทำชีริกอัลลอฮ์กราบอื่นจากอัลลอฮ์นี่ไม่เห็นอัลลอฮ์ลงโทษเลยนี่นบีขอไว้แต่อัลลอฮ์จัดการแน่นอนวันกิยามะห์นี่ดุอาของนบีที่อัลลอฮ์รับเราจึงไม่ถูกลงโทษแบบถอนรากถอนโคนไงแต่ถามว่าบาปที่มันมีในโลกใบนี้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นี่สมควรไหมสมควรที่จะถูกถอนรากถอนโคนเหมือนกลุ่มชนกลุ่มนูห์กลุ่มลูดอาสมูดไหมเห็นไหมครับว่าเรานี่จะต้องทำยังไงจะต้องกลับมาทบทวนกลับมาใกล้ควรเพราะถ้ามันมาแบบบักตะตันแบบทันทีเนี่ยโดยที่ไม่ตั้งตัวเนี่ยมันแก้ไขไม่ทันถ้าเรารู้ว่าจะมีชีวิตอีก10ปีโอ้ยก็สาวว่ายังพอตักตวงได้เอามีทรัพย์สินก็บริจาคอ่านกุรอานไปละหมาดมีอะไรทำความดีญะนาซะห์ไปร่วมวะลีมะห์ไปร่วมก็ยังพอได้แต่ถ้าเราไม่รู้ล่ะมันอาจจะมาอาทิตย์นี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าอาจจะมาในรอมฎอนแสดงว่าเราเหลือเวลาอีกมาเยอะในการทำความดีแล้วก็ถ้าแบบความการลงโทษหรืออาญามันมาแบบทันทีอ่ะขับรถชนปั้งตายเลยอย่างเงี้ยถามว่าแล้วเราจะแก้ตัวยังไงจะกลับตัวยังไงไม่ทันแน่นอนครับเพราะตอนที่เราปั้งอ่ะแล้วก็อาญาออกอ่ะจะไปกลับตัวตอนไหนอ่ะครับมันไปเลยปึ้งไปเลยชีวิตอาญาออกเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นพี่น้องผู้นำศาสนาทั้งหลายครับอย่ารอให้ถึงวันนั้นวันที่ถึงอาญาเอาแหละในระดับหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่นบีขอต่อรอดคืออย่าให้ถอนรากถอนโคนแต่อย่าได้ใจเพราะอัลลอฮ์จัดการแน่นอนวันกิยามะห์ความผิดที่มีอยู่อัลลอฮ์ก็จัดการแน่นอนเสร็จแล้วนะครับในอายะห์ที่56เมื่อในดุนยานี้ไม่สนใจทำความผิดไม่กลับเนื้อกลับตัวนะครับทิ้งศาสนาไปวันนั้นก็จะโอดควรก็จะร้องทุกข์ก็จะรู้สึกเศร้าเสียใจและมันมีประโยชน์ไหมไม่มีวันกิยามะห์จะมาร้องห่มร้องไห้จะให้น้ำตาเป็นสายเลือดแล้วมันจะยังประโยชน์ไหมมันจะกลับมาในดุนยาจะมานั่งเรียนอย่างนี้ได้ไหมจะอ่านกุรอานได้ไหมจะซิกุรุลลอฮ์ได้ไหมตังที่มีในธนาคารนี่จะบริจาคได้ไหมวันนั้นไม่มีอะไรมาไถ่โทษมาไถ่ตัวเราแล้วทรัพย์สินที่จะอยู่ในชั้นฟ้าแผ่นดินสรรพสิ่งในดุนยาเพราะมันไปหมดแล้วมันไม่อยู่แล้วดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์จึงพูดเล่าให้ฟังนี่สภาพวันกิยามะห์นี่อัลลอฮ์บอกไว้ก่อนแล้วนะนบีเสียชีวิตไปในปีฮิจเราะห์ที่11อันนี้ปีฮิจเราะห์ที่1439เราห่างกับนบี1400กว่าปี1400กว่าปีแต่สิ่งนี้ถูกกล่าวถูกสอนถูกเล่าไว้แล้วอย่างต่อเนื่องมาเป็นการชี้เห็นได้ว่าเราต้องคิดต้องใคร่ครวญอัลลอฮ์บอกในอายะห์ที่56บอกว่าอันตะกูละนัฟซุยาฮัสรอตาลามาฟัรรัตตุฟีจัมบิลลาฮิวะอิงกุนตุละมินัสซาคิรีนมิฉะนั้นชีวิตหนึ่งจะกล่าวว่าโอ้ความหายนะจงประสบแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ทอดทิ้งหน้าที่ที่มีต่ออัลลอฮ์และข้าพระองค์เคยอยู่ในหมู่ผู้เยาะเย้ยอีกด้วยโอ้โหหนักนี่หนักชีวิตหนึ่งนี่ก็จะกล่าวว่ายาฮัสรอตาอัลามาฟอรอตุฟิยันบิลลาห์ความหายนะละฮัสรอตายาฮัสรอตาหายนะเกิดขึ้นแก่ฉันแล้วในฐานะที่ฉันนั้นบกพร่องในสิทธิหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์และฉันก็เป็นคนหนึ่งในอัสซาคีรีนคนที่อะไรครับอันมุสตาฮซีอีนคนที่เยอะหยัน
วันนี้ตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดก่อนด้วยซ้ำนบีนัวพรุ่งนี้ก็เห็นนบีนัวสร้างเรือเอาเยอะแยะไม่เชื่อนบีนัวแล้วก็นบีทั้งหลายก็และรอซูลทั้งหลายก็ถูกเยอะหยันมาก่อนแล้วนบีมูฮัมหมัดของเราก็ถูกดูถูกเยอะหยันเหยียดหยามถูกด่าทอถูกกล่าวหาต่างๆนานาด้วยอะไรครับด้วยการที่เขาอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้ก็อาจจะตามบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเยอะหยันก็เยอะหยันไม่รู้บางคนก็ได้หัวใจที่อคติจริงๆก็เยอะหยันโดยการดูถูกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดานบีบรรดารอซูลทั้งหลายอยู่ในหมู่ผู้ที่เย้ยหยันลักษณะนี้เป็นลักษณะแห่งอะไรครับไม่ดีแน่นอนและเป็นหนึ่งในซีฟาตของพวกมูนาฟิกีนมูนาฟิกีนพวกกับกรอกด้านอากีดะด้านความเชื่อหมายความว่าภายนอกนี่แสดงออกว่าเป็นมุสลิมแต่ข้างในเนี่ยไม่ได้เชื่อปฏิเสธอัลลซียุซฮิรุลอิสลามวะยูบฏินุลกุฟรแสดงออกว่าเป็นมุสลิมแต่ปกปิดการกุฟรการปฏิเสธไว้ต้นของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่อัลเลาะห์ก็เล่าไงลักษณะของมูนาฟิก5อายะห์แรกในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลเลาะห์พูดถึงใครรู้มั้ย5อายะห์แรกในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลเลาะห์พูดถึงมุมินูนผู้ศรัทธาอายะห์ที่6กับ7อัลเลาะห์พูดถึงอัลลาดีนกาฟารูคนที่ปฏิเสธแล้วอีกเต็มเลยอัลเลาะห์พูดถึงใครมูนาฟิกีนพวกกับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกเป็นการชี้เห็นว่านี่อันตรายมากพวกนี้พวกมูนาฟิกนี่อันตรายมากเพราะมันเข้าได้หมดเลยมันก็อยู่กับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยแล้วมันก็อยู่กับศัตรูของผู้ศรัทธาด้วยอัลเลาะห์จึงบอกว่าอินนัลมูนาฟิกีนฟิดดัรกิลอัสฟาลิมินันนารแท้จริงมูนาฟิกีนั่นจะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดพวกเขาเนี่ยอะไรครับเยาะเย้ยบรรดาผู้ศรัทธาตอนอยู่กับบรรดาผู้ศรัทธานี่ก็บอกว่าเราศรัทธาแต่พอเรากลับไปหาหัวโจกกลับไปหาพวกของมันมันก็บอกว่าอ้อเรามาเยอะหยันไอ้พวกนั้นเยอะหยันบรรดาผู้ศรัทธาฉะนั้นวันนี้อ้าวใครจะเยอะหยันก็เยอะหยันไปใครจะด่าอัลลอฮ์ใครจะด่ารอซูลเอานี่มันหมายความว่าให้มันทำนะไม่ใช่สำนวนภาษาไทยเนี่ยผมพูดไม่ถูกประชดมันใช่ป่ะเอออยากจะทำมาทำแต่วันหน้าวันอาคิเราะห์ได้เจอดีมันนะครับว่าปล่อยมันแล้วก็ให้อัลเลาะห์ถูกด่าแล้วรอซูลถูกด่าแล้วเราก็เฉยไม่ใช่นะคือกำลังจะประชดประชันกับพวกมันอ้าวแกอยากจะด่าเอ้าเดี๋ยววันอาคิเราะห์เจอกันแต่วันนี้เนี่ยฉันประกาศแล้วนะบอกแล้วนะแล้วก็ห้ามปรามแล้วนะว่าอย่าดูถูกอิสลามอย่าเย้ยหยันอย่าด่าทออัลเลาะห์อย่าด่าทอรอซูลถ้ายังไม่หยุดเอาเลยอยากจะทำแล้วก็เดี๋ยววันกิยามะห์อัลเลาะห์จะจัดการเองแต่เราก็ทำหน้าที่มั้ยเนี่ยที่ของเราก็ต้องปกป้องอัลเลาะห์ปกป้องรอซูลปกป้องซอฮาบะห์เราก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องแต่ถ้ามันไม่หยุดเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวอัลเลาะห์จัดการเองและเขาบอกว่าฉันเป็นคนที่เย้ยหยันลักษณะของมูนาฟิกและเป็นลักษณะที่ไม่ดีเป็นการเหยียดหยามคนอื่นไม่มีใครถ้ามีคนเนี่ยมาดูถูกเราแม้ว่าให้เราจนจริงๆแม้ว่าให้เราบ้านเนี่ยเก่าผุพังเสื้อผ้าขาดนะผิวดำให้เราเป็นจริงๆเราก็ไม่ชอบที่เขาจะมาพูดในลักษณะเย้ยหยันเราไม่ใช่ว่าดำเอาดำแล้วผิดตรงไหนดำเนี่ยไม่ได้ผิดแต่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะรังเกียจหรือไม่ค่อยชอบคนผิวดำอันนี้ความรู้สึกนะแต่ถามว่านาทีอัลเลาะห์จะดำจะขาวจะอ้วนจะผอมจะสูงจะเตี้ยจะผู้หญิงผู้ชายนาทีอัลเลาะห์ดูตรงไหนครับนี่ดูความที่หัวใจดูที่ความยำเกรงดูตักวาเพราะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้หรอกจะเกิดทวีปไหนจะสีผิวไหนมันเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้หรือประวันกิยามะห์เขาจะกล่าวยังไงครับอัลเลาะห์บอกในอายะห์ที่57เอาตะกูละแล้วอันนัลลอฮะฮาดานีละกุนตุมินัลมุตตะกีนหรือว่ามันหมายถึงชีวิตนั้นจะกล่าวว่าหากอัลลอฮ์ทรงชี้แนะทางแก่ข้าพระองค์แน่นอนข้าพระองค์ก็จะอยู่ในหมู่ผู้ยำเกรงบางชีวิตไปวันกิยามะห์เห็นการอาซาบเห็นการลงโทษแล้วพูดด้วยความอะไรครับหมดละด้วยความอัปยศอสูรที่ตัวเองนั้นไม่เชื่อไม่ศรัทธาในดุนยานี้โอ้ถ้าหากอัลลอฮ์ได้ฮีดายะห์หากอัลลอฮ์ชี้แนะฉันหมายความว่าอะไรครับ
เสียใจแล้วเสียใจแล้วรันทดแล้ววันนั้นมีประโยชน์ไหมไม่มีเพราะเขาเนี่ยแม่เอาเองไม่ใช่อัลลอฮ์นี่ไม่ฮีดายะห์เขาเขาเนี่ยแม่เอาเองพอแล้วไม่เอาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ปล่อยฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมครั้นเมื่อเขาผินออกจากทางที่เที่ยงตรงฮะฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมอัลลอฮ์ก็ทำให้จิตใจของเขาเนี่ยหันออกไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงทางตรงของอัลลอฮ์นี่ไปง่ายเป็นทางที่ชัดเจนเออผมนั่งคิดวันสองวันเนี่ยนะฮะดีษนบีที่นบีเคยขีดเส้นตรงใช่ป่ะและนบีก็ขีดเส้นเล็กๆซ้ายขวาอีกหลายเส้นใช่ไหมเส้นตรงเส้นใหญ่เนี่ยเส้นตรงเส้นหลักเส้นสำคัญเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือหนทางของอัลลอฮ์ซิรอตุลลอฮ์อันมุสตะกีมเป็นแนวทางเป็นเส้นทางของอัลลอฮ์ส่วนเส้นทางเล็กๆซ้ายขวานี่เป็นเส้นทางของอะไรครับชยาตีนของชัยฏอนที่มันจะดึงมันจะพาไปที่ผมบอกว่าผมนึกเนี่ยที่นบีพูดเนี่ยพูดนบีขีดเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยมันคือเส้นหลักแล้วมันเป็นการเดินทางง่ายใช่ป่ะมันชัดเจนกุรอานหะดีษชัดเจนไม่ต้องปกปิดเราสอนเราก็พูดของเราเนี่ยแหละกุรอานหะดีษที่ผมนึกเนี่ยผมนึกว่าเออการเดินทางเนี่ยมันจะมีเส้นเมนใช่ไหมเส้นหลักไปเหนือนี่เส้นหลักนี่เขาเรียกเส้นใดสายอะไรนะมิตรภาพอ่ะพหลโยธินขี่ลาฟกันแล้วไปอีสานเนี่ยเขาเรียกสายอะไรมิตรภาพแต่หมายเลขหนึ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันพหลโยธินหรือมิตรภาพผมไม่ชัวร์นะไปใต้ไปไหนเส้นอะไรเส้นหลักก่อนนั้นที่จะไปตัดไปเหนือเพชรเกษมถูกป่ะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเส้นไหนจำไม่ได้แล้วมีตะวันออกมีเหนือมีอีสานป่ะอีสานกับเหนือก็คืออ่ะพอละเพราะต่างคนก็กลับไม่รู้ถนนเหมือนกันมั่วยิ่งถามว่าอย่างนั้นมีมิตรภาพพหลโยธินแล้วก็เพชรเกษมแล้วก็อะไรอันนึงสุขุมวิทสุขุมวิทในไปตะวันออกถ้าไปชลบุรีอะไรเงี้ยถ้าเรามีเส้นเมนเส้นหลักนี่เราก็ไปเส้นหลักเลยแล้วก็ง่ายแต่ถ้าเราไปทางเล็กทางน้อยแล้วไม่ชินไม่ชำนาญอย่าว่าแต่ไม่ชำอย่าว่าแต่เคยไปนะถ้าไปไม่บ่อยนี่มีสิทธิ์หลงถูกไหมไอ้ทางเล็กทางน้อยเนี่ยเคยไปแล้วเมื่อไหร่3เดือน5เดือน2 3ปีที่แล้วมาอีกทีนึงปีที่แล้วมาวิ่งอีกรอบนึงหลงไอ้เส้นเล็กเส้นน้อยนี่ลัดนู่นลัดนี่เนี่ยเออผมมานึกว่าที่นบีพูดเนี่ยมันชัดมากเลยว่าถ้าเราไปเส้นหลักนี่เราไปตรงชัดเจนแล้วก็ถามคนเนี่ยคนรู้จักป่ะรู้จักเส้นสุขุมวิทอ่ะวิ่งแต่เส้นนี้แต่เส้นเล็กเส้นน้อยเนี่ยจะมีกี่คนจะรู้จักและถ้าเราไปนี่เราหลงไหมผมก็นึกว่าที่นบีบอกว่าเส้นเล็กเล็กเส้นน้อยที่นบีขีดเนี่ยมันเป็นเส้นของชัยฏอนทำให้เราหลงไปมันก็ใช่ถ้าเราไปเส้นเล็กเส้นน้อยอ่ะนะมันก็หลงมันก็พลาดแล้วกว่าจะกลับมาสู่เส้นหลักบางทีเนี่ยก็หลุดไปไหนเลยกว่าจะได้กลับมาโอ้โหไม่รู้อีกกี่ปีแล้วก็ไปเส้นเล็กนึกว่าฉันเนี่ยอยู่เส้นใหญ่นึกว่าฉันเนี่ยอยู่เส้นหลักก็ฉันเนี่ยถูกต้องแล้วที่ไหนได้แกเนี่ยหลงอยู่ตรงนั้นในเส้นเล็กๆนั่นแหละเป็น10ปีเห็นภาพไหมไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วอัลลอฮ์จึงบอกว่าเนี่ยหรือว่ามันชีวิตจะกล่าวว่าหากอัลลอฮ์ชี้แนะทางแก่ข้าพระองค์แน่นอนข้าพระองค์ก็จะอยู่ในหมู่ผู้ยำเกรงมีประโยชน์อะวันนั้นเนี่ยที่จะกล่าววันเนี่ยเพราะแกไม่เอาใช่ไหมเพราะชีวิตของแกไม่เอาเองใช่ไหมไม่ต้องไปโทษใครแล้วก็ไม่ต้องมาอ้างกอดอกอดัดแล้วก็ไม่ต้องมาโทษอัลลอฮ์ไม่ต้องมาโทษพระเจ้าเพราะพระเจ้าเนี่ยให้สติปัญญากับคุณแล้วพระเจ้าเนี่ยบอกแล้วเนี่ยกุรอานเนี่ยประทานมาพันกว่าปีแล้วแต่ไม่เรียนไม่ศึกษาตะกับบทยิงพยองและอยู่ในหมู่ผู้เยอะหยันอีกต่างหากแต่วันกิยามะห์ก็ต้องรับสภาพเมื่อในดุนยานี้ไม่เอาอายะห์ที่58อัลลอฮ์บอกเอาตะกูละฮีนะตะรอลอะซาบะลาอันนะลีกัรรอตันฟะอะกูนะมินัลมุห์ซินีนหรือมันชีวิตจะกล่าวขณะที่เห็นการลงโทษว่าหมายว่าข้าพระองค์มีโอกาสกลับไปสู่โลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นข้าพระองค์ก็จะอยู่ในหมู่ผู้ทําความดีไม่มีประโยชน์คําพูดที่อัลลอฮ์เล่ามา 2-3 อันเนี่ยมีประโยชน์ป่ะไม่มีประโยชน์ไปวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะให้กลับในดุนยาเหร
อัลลอฮ์บอกในอีซูรอ1ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกปฏิเสธไอ้พวกที่ไม่เอาเนี่ยกลับมาในดุนยาจริงๆเนี่ยก็ปฏิเสธอีกเพราะที่มันพูดอย่างนี้ว่าเขากลับไปในดุนยาแล้วจะเป็นคนดีจะปฏิบัติตามอัลลอฮ์จะปฏิบัติตามรอซูลเนี่ยเพราะมันกลัวการลงโทษมันเห็นอาซาบอยู่ต่อหน้าแล้วจะไปนรกแล้วเนี่ยจะถูกลงโทษแล้วเนี่ยมันกลัวมันก็เลยขอกลับไปดุนยาแล้วถ้ากลับไปมันจะแก้ไขไหมอัลลอฮ์บอกว่ามันก็กลับไปเหมือนเดิมมาแล้วอันนี้อัลลอฮ์บอกเองในกุรอานถ้าหากพวกเขาให้ถูกกลับไปนะพวกเขาก็จะเป็นผู้ปฏิเสธอีกไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หัวใจจริงๆเพราะมันกลัวการลงโทษนะครับและอัลลอฮ์ก็รู้ถึงพวกเขาว่าเขาเนี่ยจะศรัทธาไม่ศรัทธาแล้วบอกว่าพวกเขาก็จะปฏิเสธอีกสุดท้ายในวันนี้นะครับอายะที่59อัลลอฮ์บอกว่าบะลากอดะจาอัตกะอายาติฟะกัซซะบตะบิฮาวัสตักบัรตะวะกุนตะมินันกาฟิรินอัลลอฮ์บอกว่าไงครับอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ตรัสว่าเปล่าเลยแน่นอนสัญญาณทั้งหลายของเขาสัญญาณทั้งหลายหรืออายะทั้งหลายของข้าได้มายังเจ้าแล้วนะครับแต่เจ้าได้ปฏิเสธมันและเจ้าได้ยิงยะโสและเจ้าได้อยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธบะลากอดะจาอัตกะอายาติอายะต่างๆของอัลเลาะห์มาแล้วอายะอัลกุรอานมายังมาแล้วพันกว่าปีแล้วอายะที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์มายังมาก่อนกุรอานด้วยซ้ำดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกมาก่อนกุรอานด้วยซ้ำหมายความว่าที่ถูกประทานลงมาแต่กุรอานจริงก็ถูกบันทึกในเราเห็นมาฟูดอยู่แล้วนานๆก่อนหน้านี้แต่ที่บอกว่าก่อนที่กุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีโลกมีอะไรยังมีบทละหมาลากมายังมีหมดแล้วมีทะเลยังมีมหาสมุทรยังมีแผ่นดินมีสิ่งต่างที่เป็นการชี้เห็นถึงผู้สร้างเอ้ยบางคนบอกว่าพระเจ้ามีอ่ะมีจริงอ่ะบางคนอันนี้แน่นอนก็เป็นคำพูดของคนที่ไม่ใช่มุสลิมนี่สงสัยเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้กาเฟตเลยนะถือปฏิเสธอย่าว่าแต่ปฏิเสธอัลลอฮ์นะสงสัยว่าอัลลอฮ์มีจริงหรือไม่นี่ไม่ใช่มุสลิมนะนะคนไม่ใช่มุสลิมเอ้ยพระเจ้ามีจริงหรืออ้าวอัลลอฮ์ที่มุสลิมเขาเชื่อนี่มีจริงเหรออ้าวถ้าเราไม่เห็นเลยอันดับแรกอย่าเอาพระเจ้ามาเปรียบกับมัคลุกมนุษย์อย่าเอามาเทียบกันว่ามัคลุกเรามนุษย์อย่างเราเนี่ยมีเกิดมีตายมีกินมีอุจจาระมีร่วมหลับนอนแล้วมีตื่นมีนอนมีทำงานเนี่ยจะเอาไปเทียบกับพระเจ้าอ่ะอ้าวแล้วที่เราไม่เห็นหรือคุณไม่เห็นเนี่ยมันเป็นการชี้ให้เห็นว่ามันไม่มีอ่ะมันไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าถ้าไม่เห็นแล้วสิ่งนั้นไม่มีถ้าคนพูดอย่างนี้เนี่ยผมจะขอโทษหรือขอมาอัฟเขาก่อน1ครั้งแล้วผมก็จะชกไปที่ท้องเขาอย่างแรง1ทีแล้วเขาก็ต้องเจ็บแน่นอนนะโดยความเป็นมนุษย์ก็ต้องเจ็บผมก็จะถามเขากลับว่าที่ผมต่อยคุณไปเต็มที่เมื่อกี้คุณเจ็บไหมเขาก็ต้องบอกว่าเจ็บแล้วคุณเห็นตัวเจ็บไหมคุณแค่รู้สึกใช่ป่ะโอ้เนี่ยเราปวดท้องกันมาเจ็บนู่นเจ็บนี่ไหนเห็นตัวเจ็บไหมอ้าวแล้วคุณเชื่อว่าเจ็บเนี่ยมีจริงไหมไม่คุณน่ะรู้สึกแต่คุณน่ะไม่เห็นตัวเจ็บกินกันจนเป็นเบาหวานเนี่ยกินกันมากี่สิบปีแล้วน้ำตาลเนี่ยไหนบอกดิตัวหวานน่ะในน้ำตาลน่ะอยู่ตรงไหนรู้สึกรู้ว่ามันมีแต่มันไม่เห็นเห็นแค่ตัวน้ำตาลแต่ความหวานล่ะถ้าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแต่อัลลอฮ์ตักดีหรืออัลลอฮ์ให้มาว่าถ้าน้ำตาลมันหวานถ้าน้ำปลาหรือเกลือมันจะเค็มถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้เกลือเนี่ยสีขาวเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยแต่นี่มันฟอกแล้วนะน้ำตาลเนี่ยถ้าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนว่าให้เกลือเนี่ยหวานแล้วน้ำตาลเนี่ยเค็มได้ปะได้ถ้าอัลลอฮ์ต้องการอย่างนั้นน่ะแต่อัลลอฮ์ให้มันมาอย่างเงี้ยไม่รู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วน่ะหวานอันนี้ให้เค็มบอระเพ็ดอัลลอฮ์ให้อะไรครับก็ให้มันขมมาตั้งนานแล้วนะยังไม่มีใครกินบอระเพ็ดแล้วบอกโอ้หวานเจี๊ยบเลยอย่างกินน้ำผึ้งอัลลอฮ์ให้ขมนี่อะไรอัลลอฮ์ให้มันเป็นไปอย่างนั้นอ้าวแล้วบางคนถามว่าเอ้ยไหนบอกว่าชัยฏอนนี่ถูกสร้างมาจากไฟยินถูกสร้างมาจากไฟแล้วอัลลอฮ์ก็จะลงโทษมนุษย์ที่ฝ่าฝืนแล้วก็ยินที่ถูกสร้างมาจากไฟนี่ให้ไปอยู่ในนรกของอัลลอฮ์เอ้ยไฟถูกยินหรือชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟแล้วไปเจอไฟนรกของอัลลอฮ์ไฟเจอไฟแล้วมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะร้อนยังไงอ่ะ
ก็กลับไปที่ไอ้ผมตุยท้องเขาเมื่อกี้ชกท้องเขาเมื่อกี้มือผมเนี่ยเป็นอะไรเป็นหนังใช่ป่ะท้องเขาก็เป็นอะไรครับก็เป็นหนังกับหนังทำไมแกเจ็บล่ะฮะทำไมแกเจ็บล่ะที่ชกไปที่ท้องเนี่ยมือผมก็เป็นหนังเนี่ยท้องเขาก็เป็นหนังทำไมคุณเจ็บล่ะก็เหมือนกันแหละชัยฏอนมันมาจากไฟนรกของอัลลอฮ์ก็เป็นไฟมันก็ต้องเจ็บเห็นภาพไหมไม่เห็นก็ไม่จะว่าไงแล้ว สุดท้ายเลยครับฉะนั้นเมื่ออายะต่างๆของอัลลอฮ์มันจะเป็นอัลกุรอานหรืออายะกาวนียะที่อัลลอฮ์สมัยได้สร้างมันขึ้นมาเนี่ยเป็นการบ่งชี้ว่ามีพระเจ้ามีผู้บริหารมีผู้จัดการคุณเกิดมากี่สิบปีในโลกใบนี้จริงๆมันมีมาก่อนแล้วกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีไม่รู้แต่มาก่อนแล้วมาก่อนนบีมุฮัมมัดด้วยซ้ำแต่ถามว่าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มันก็โคจรของมันอยู่อย่างเงี้ยขึ้นลงอยู่เงี้ยถ้าคิดเป็นวันมันคือกี่ล้านวันแล้วอะที่ขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่มีผู้บริหารเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ของมันได้อะรถเราอะขับมาสิบปียี่สิบปีเนี่ยบางทีเครื่องขับนานๆเข้าเครื่องก็รวนมีปัญหาเดินลูกสูบมีปัญหาลูกสูบติดมั่งอะไรบ้างรวนมีปัญหาแต่นี่อัลลอฮ์นี่บริหารมาเท่าไหร่แล้วดูดิจะขึ้นลงอยู่เงี้ยแต่พอเราจะถึงวันกิยามะจะเกิดวันกิยามะแล้วอัลลอฮ์ให้ระบบเปลี่ยนแล้วให้ดวงอาทิตย์ไปขึ้นที่ไหนครับทิศตะวันตกแล้วแต่ที่ดูอัลลอฮ์ตั้งแต่สร้างมาอัลลอฮ์ให้ขึ้นตะวันออกมาตลอดเลยแต่ใกล้วันกิยามะจะเกิดวันกิยามะแล้วนะนี่เป็นสัญญาณใหญ่เนี่ยนะอัลลอฮ์จะให้ขึ้นทางทิศตะวันตกอัลลอฮ์บอกว่าอายะของข้ามาแล้วเนี่ยเจ้าปฏิเสธอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สอนอัลลอฮ์บอกเนี่ยปฏิเสธวัสตักบัรตะเป็นคนที่อิสติกบาร์เป็นคนที่ตะกับบดยิงพยองและเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ที่ปฏิเสธอิบลิสเคยอยู่ในหมู่ของใครอิบลิสก่อนหน้าที่อัลลอฮ์จะให้สุญูดกับนบีอาดัมเนี่ยอิบลิสเคยอยู่กับใครมาลาอิกะอิบลิสเคยอยู่กับมาลาอิกะแล้วมาลาอิกะที่เรียนกันมาเนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์ป่ะไม่ฝ่าฝืนนะอัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะเนี่ยจีบิลลาของพวกเขาธรรมชาติของพวกเขาเนี่ยให้ตออัดอย่างเดียวไม่ให้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะมาเนี่ยให้ตออัดอย่างเดียวไม่ให้ฝ่าฝืนพี่น้องลองนึกสภาพดูถ้าเราเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ดีอ่ะชอบฝ่าฝืนน่ะแล้วไปอยู่กับคนซอลแลนี่เขาเป็นร้อยคนเนี่ยทำแต่ความดีกันเนี่ยพี่น้องเรานี่ชั่วขนาดไหนเนี่ยจะไม่เปลี่ยนเลยจะไม่คิดจะทำอะไรกับคนซอลแลเลยคนซอลแลนี่ร้อยคนนี่เขาละหมาดเรานั่งอยู่คนเดียวเหรอคนซอลแลร้อยคนนี่เขาอ่านกุรอานกันหมดเลยเราจะนั่งเฉยๆอ่ะคนซอลแลนี่มีความรู้มีนักวิชาการมีอุลามะอยู่เป็นคนซอลแลเนี่ยนะเป็นอุลามะเนี่ยนะเรานี่จะไม่ถามความรู้จากเขาเลยเหรอเรานี่จะไม่ฟังคำพูดที่มีฮิกมะห์ที่มาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษเลยโอ้ได้ซึมซับแน่นอนอยู่กับบรรยากาศอยู่กับผู้รู้กับบีอะห์สังคมที่ดีมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแหละแต่ถ้าอยู่กับคนชั่วอย่างเดียวล่ะให้เราเคร่งครัดขนาดไหนนะโอ้โหเราก็สู้มันลำบากว่ะให้เราเป็นคนละหมาดีแต่ร้อยคนเนี่ยโอ้โหมันกินเหล้ากันมันทำซีนามันมั่วเดี๋ยวมันก็ดึงเราไปด้วยดมกาวกันมันเอาเราไปด้วยถามว่าเราเอาโอเคสมมุติว่าให้สุดๆเลยไม่ไปทำอย่างเขาเนี่ยแต่ถามว่าเจอสภาพนี้ไหวเหรอจิตใจเห็นไอ้นี่ทำซีนากันไอ้จูบผู้หญิงไอ้นี่อะไรต่ออะไรกินเหล้ากันเนี่ยอยู่ได้ไงอ่ะถ้าคนเคร่งครัดคนที่อยู่กับอัลลอฮ์นี่ก็จะอยู่สภาพอย่างนี้เหรอมันอยู่ไม่ได้อิบลิสมันอยู่กับบาดามาลาอิกะแต่ครั้นเมื่อดูความยะโสงมันครั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้สุญูดกับนบีอาดัมมันไม่สุญูดอัลลอฮ์บอกมันเป็นกาฟิรีเลยมันเป็นผู้ปฏิเสธให้สุญูดมันตะกับบดกับอัลลอฮ์ไงพระองค์สร้างฉันมาจากไฟสร้างอาดัมมาจากดินไฟดีกว่าดินเนี่ยมันกิยาสมั่วของมันเองมันเปรียบของมันมั่วถ้ามันสุญูดตามที่อัลลอฮ์บอกจบแล้วแต่มันฝ่าฝืนอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นกาฟิรีเลยหนึ่งในผู้อะไรครับหนึ่งในผู้ปฏิเสธว่านะอียาซุบิลลาห์ขออนุญาตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เรานั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่น้อมรับต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาขอใช้ให้เรานั้นปฏิบัติอย่างเต็มที่ข้อห้ามนั้นให้เราออกห่างแล้วขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เรานั้นได้ถึงเดือนรอมฎอนอันใกล้นี้เหลือเวลาอีก10กว่าวันนะครับให้เตรียมพร้อมในด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายนะครับในการที่จะพบกับเดือนประเสริฐขอเรานั้นได้มีกําลังวังชามีกําลังกายกําลังใจในการถือศีลอดในการอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ทําความดีนะครับเลี้ยงอาหารละศีลอดซอดาเกาะห์
บริจาคใครมีซะกาตครบรอบปีก็จ่ายซะกาตนะครับให้เราได้ทำความดีละหมาดในยามค่ำคืนขอให้มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงยืนกับเขาไม่ไหวอับไปละหมาดยืนไม่ไหวอับเป็นก็นั่งก็ได้นะครับอับไปไม่ไหวจริงๆก็อับที่บ้านก็ได้นะครับเป็นซุนนะเป็นตอตอวะละหมาดตอรอเวียไม่ใช่วาญิบถ้าไปที่มัสยิดได้ก็ไปละหมาดญะมาอะห์กับเขาอับไปไม่ได้ละหมาดที่บ้านหรือ2คนกับสามีหรือมีลูก 3-4 คนจัดได้ให้เราได้ทำให้เราได้ตักตวงคุณงามความดีนะครับก็คงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับเมื่อวานฝนตกหนักมากช่วงประมาณมะกริบก่อนมะกริบหน่อยนะครับไฟดับกันเยอะเลยนะครับที่ไว้ใช้แนวด้านนู้นรางกำแพงด้านนู้นก็ไฟดับพักหนึ่งนะครับละหมาดมะกริบเสร็จอัลฮัมดุลิลละห์ไฟมานะครับแล้ววันนี้ก็ตกมาประมาณตั้งแต่ประมาณ9โมงตอนนี้11โมงจะครึ่งแล้วก็ลงเรื่อยๆก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลเลาะห์ให้ตกก่อนอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ตกก่อนอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ตกถ้าอยากได้ก็ขอฝนขอดุอาละหมาดขอฝนอัลเลาะห์ให้ตกมาแล้วเราก็น้อมรับนะครับเพราะเราอาจจะไม่อยากได้น้ําฝนหมายความว่าเราไม่หมายความว่าเราก็มีน้ํามีอะไรที่เราเก็บพอแต่อาจจะมีคนที่เขาต้องการน้ําชาวไร่ชาวนาคนที่ปลูกผักปลูกแล้วชาวสวนทําเกษตรเขาต้องการน้ําก็มีเราอย่าคิดตัวของเราอย่างเดียวโอ้ตกมาฉันนี่แฉะแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่มีน้ำนี่เขาลำบากขนาดไหนเราแฉะเดี๋ยวก็แห้งแล้วแต่คนที่ไม่มีน้ำสัตว์ที่ไม่มีน้ำกินเนี่ยเขาทรมานเขาลำบากขนาดไหนเขาต้องไปตักไกลขนาดไหนเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอยู่ในโลกใบนี้ก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นที่บางทีเขาขาดแคลนด้วยอัลลอฮ์ให้กับเราเราชูโกรธอัลลอฮ์ทดสอบเราเราทนนี่คือลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาครับก็ใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์